ึ่งประกาศออกมาใหม่ล่าสุดเลยกับนโยบาย20บาทตลอดสายแต่หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าใช้ยังไงและใช้กับสายไหนได้บ้างจบคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับสายรถไฟฟ้า MRT ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้เริ่มแล้วคือ MRT สายสีม่วงตลอดทั้งสายเลยโดยค่าบริการจะเริ่มต้นที่14บาทและสูงสุดอยู่ที่20บาทนั่นเองซึ่งใช้งานได้ทั้งแบบหยอดตู้ซื้อเหรียญโดยสารแบบเที่ยวเดียวหรือติดบัตร MRT Plus บัตร MRT บัตรเครดิตเดบิต EMV Contactless ก็ทำได้ครับแต่สำหรับใครที่เพิ่งเติมเที่ยวโดยสารรายเดือนไว้ไม่ว่าจะเป็น PL Plus หรือ ML Plus ก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะเราสามารถที่จะรับคูปองเดินทางชดเชยได้ที่สถานีตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้ถึง31มกราคม2567นั่นเองนอกจากนี้ถ้าเราเดินทางข้ามสายสีม่วงและสีน้ำเงินก็จะได้ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบอีก14บาทด้วยนะยกตัวอย่างถ้าเราเดินทางไปทำงานในเมืองจาก MRT สายสีม่วงสถานีตลาดบางใหญ่ไปปลายทางที่ MRT สายสีน้ำเงินสถานีพระราม9แต่ก่อนเราจะเสียค่าบริการอยู่ที่66บาทแต่ตอนนี้จะมีค่าบริการอยู่ที่44บาทเท่านั้นประหยัดลงไปได้ถึง22บาทต่อรอบเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนไกลบ้านที่จะต้องใช้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเป็นประจำเงินในกระเป๋าไม่ได้ต่อเดือนเยอะเลยส่วน MRT สายสีอื่นๆอาจจะต้องอดใจรอประกาศกันอีกสักนิดหนึ่งว่าจะมีข่าวดีให้เราชาวมนุษย์เงินเดือนกันอีกไหมนะ